สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยากจะแบบมานั่งบ่นถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับของตัวเองนิดนึงไม่รู้จะมีใครฟังหรือเปล่าแต่ว่าอยากคุยกับตัวเองอยากจะเล่าเป็นบันทึกเก็บไว้ก็แล้วกันนะครับใครมาดูก็สามารถทักทายกันได้นะครับคือผมเชื่อว่าน่าจะมีคนที่ก็สงสัยแล้วว่าผมทำอาชีพอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าผมเองก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่นะว่าจริงๆแล้วผมทำอะไรบ้างมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นแหละว่าแบบผมใช้ชีวิตที่แบบไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับไม่ได้แบบไปทำงานประจำไม่ได้แบบว่าตื่นแต่เช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับมันก็เลยผมว่าก็น่าจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรนะครับบวกกับหลายๆอย่างที่ผมโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนะครับแบบว่าชวนแนะนำให้ลงทุนแบบนั้นแบบนี้สอนเรื่องเงินดิจิตอลบ้างนะฮะสอนเรื่องเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งบ้างนะสอนเรื่องแนวคิดต่างๆบ้างแน่นอนทุกอย่างที่ผมทำมันก็ต้องมีที่มาถูกป่ะมันต้องมีที่มาว่าเราทำไปเพราะอะไรทำไมเราถึงมาทำงานสไตล์แบบนี้นะครับรวมทั้งแบบผมมีโพสต์เพลงด้วยมีทำเพลงด้วยนะคนก็ต้องแบบเฮ้ยไอ้นี่มึงทำหลายอย่างเนาะนะครับก็จริงๆเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็อย่างที่แบบตื่นเต้นใครเคยฟังพอดแคสต์นะผมก็จะเล่าหมดตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงเรียนจบมหาลัยนะครับก็เราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองอ่ะคือตอนนั้นคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำงานประจำเนี่ยเราไม่ได้ทำตามความฝันอย่างแน่นอนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะแบบว่าอ่ะลุกขึ้นมาทำอะไรตามใจจากนั้นมันก็เลยชีวิตมันก็เลยแบบว่ากระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าด้วยความที่เราอยากทำงานตามใจเราก็ต้องทำงานที่ทำให้มันมีเงินนะครับโดยที่ไม่ได้ไปทำงานประจำคำตอบมันก็ไปลงง่ายๆฮะลงที่ธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจอิสระไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะประกันซึ่งผมไม่ได้ชอบประกันนะครับไม่ได้ชอบทำก็เลยไม่ทำนะครับแต่เราไปทำพวกธุรกิจเครือข่ายนะครับไปขายสินค้าบ้างไปทำแนวนี้แหละนะครับจนวันหนึ่งเริ่มเบื่อธุรกิจเครือข่ายอ่ะมีไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็พอกลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านเครือข่ายมันก็จะมีโอกาสได้แบบไปสอนไปสอนทีมงานนะครับไปเข้าคอร์สฝึกอบรมหลายๆอย่างนะพวกโค้ชต่างๆอะไรเงี้ยทำให้วันนึงรู้สึกมันสนุกกับการสอนก็เลยอยากจะสอนก็มีอยู่ช่วงนึงครับประมาณ3ปีได้มั้งช่วงนั้นผมเขียนหนังสือด้วยแล้วก็ทำงานด้านการสอนครับด้านแนวแบบแรงบันดาลใจ NLP อะไรแบบเนี้ยซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นโค้ชยังไม่ฮิตเลยยังไม่ได้แบบฮิตอย่างทุกวันนี้ยังไม่ได้มีครูนั่นครูนี่นะครับยังแบบโอ้ยช่วงนั้นแบบเงียบมากจนเรารู้สึกว่าเราอยากเลิกทำเพราะว่าเราไม่โอเคกับการสอนโดยที่เราคิดเงินนักเรียนนะครับเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสอนมันก็ดีหรอกแต่จริงๆนักเรียนไปหาอ่านจากหนังสือเอาก็ได้หรือมาถามเราฟรีๆก็ได้นะครับดีกว่าเสียตังค์ไปเรียนแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเลยมันก็เลยสูญเปล่าครับรู้สึกมันไม่ดีว่ะผมก็เลยคิดโจทย์ใหม่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราอยากจะสอนให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นแทนที่เราจะสอนอย่างเดียวด้วยปากเปล่าทำให้ดูดีกว่าทำให้สำเร็จก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำแบบเราอยากจะสำเร็จนะครับก็เอาเขามาแล้วก็ปั้นเลยสอนให้เขาทำอย่างที่เราทำนะครับพูดง่ายคือให้มาทำเราทำเป็นตัวอย่างเขาก็ทำตามแล้วเขาสำเร็จจริงอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินเราถูกไหมฮะต่างคนต่างวินวินเราได้ความสำเร็จแล้วเราได้ผลตอบแทนอยู่แล้วจากสิ่งที่เขาสำเร็จนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นผมก็เลยมองหางานมองหาการทำธุรกิจบางอย่างที่มันจะตอบโจทย์เนี้ยซึ่งใช้เวลาอยู่หลายปีมากนะหลายปีมากครับกว่าผมจะเจอก็
รู้สึกจะปีตอนนั้นผมอายุ33 4ปีที่แล้วตอนนี้ผมจะ37แล้วนะฮะ4ปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอการลงทุนนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงเอาจริงผมไม่รู้จักการลงทุนอะไรแบบแนวด้านการเงินแนวที่เป็นแบบมันนี่เกมคำว่ามันนี่เกมต้องเข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่แนวลบๆนะแนวแบบไม่ดีนะฮะมันนี่เกมคือเกมการเงินเกมการลงทุนที่ใช้เงินไปลงทุนซื้อกองทุนหรือธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยการเทรดต่างๆคือมันนี่เกมหมดนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนั่นแหละคือจุดที่ทำให้ผมได้รู้จักไอ้ตัวเนี้ยเหรียญตัวเนี้ยบิตคอยเนี่ยนะฮะเนี่ยไอ้เหรียญตัวเนี้ยนะครับมันทำให้ผมได้รู้จักบิตคอยตอนนั้นเลยผมก็เอ้ยมันคืออะไรวะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เลยนะคะน้อยมากคนไทยช่วงนั้นยังพูดถึงเรื่องหุ้น Forex นะครับพูดกันเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะฮะแชร์ลูกโซ่อะไรแบบนี้ยังพูดกันอยู่ในเรื่องนี้อยู่เลยแต่จุดนั้นคือจุดทำให้ผมเริ่มต้นได้รู้จักบล็อกเชนรู้จักคริปโตเคเรนซีอย่าง Bitcoin นะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยราคา Bitcoin ยังไม่ค่อยแรงมากไปแรงเอาปลายปี2017ก็คือประมาณเกือบ 700,000 บาทโหรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเหรียญบ้าอะไรราคาแพงขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนั้นผมเข้าไปก็เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่นำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กอย่างเงี้ยฮะไปเทรดหุ้นนู่นนั่นนี่นะฮะหุ้นที่เป็นหุ้นดังๆอ่ะ Microsoft Google Apple อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็พลิกชีวิตเหมือนกันนะจากคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยถามว่าตอนนั้นมีเงินเยอะไหมไม่เยอะนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องลงทุนว่ะตอนนั้นก็เลยขอแม่คุยกันที่บ้านบอกแม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราจะเล่นเกมเนี้ยให้มันสำเร็จได้ให้มันจบได้ผมคงต้องทุ่มแหละตอนนั้นผมไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากเราไม่ได้มีเงินเยนเราไม่ได้มีแบบเงินเก็บอะไรเยอะเลยตอนนั้นผมทำงานแบบโอ้โหรายได้กันกระท่อนกระแท่นมากนะฮะช่วงนั้นทำงานเป็นแบบด้านการรับผลิตการสร้างแบรนด์ต่างๆพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมเงี้ยซึ่งเอาจริงงานมันดีนะแต่ว่ารายได้มันไม่ได้ต่อเนื่องนะมันมาแบบเฉพาะมีลูกค้ามาเราก็ได้เงินผมก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อเงินไม่มีทำยังไงดีล่ะก็เลยขอที่บ้านนะขอแม่ครับเรามีตึกอยู่หลังนึงนะครับก็เลยขอเอาไปเข้าแบงค์อ่ะโหแม่งเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเอางี้ไม่อยากให้ทำตามนะครับแต่อย่างที่บอกคือเกมชีวิตคนมันไม่เท่ากันตอนนั้นผมอยากเล่นเกมใหญ่ถ้าเราไม่คิดใหญ่มันก็ไม่น่าจะสำเร็จฮะถ้าเราแบบไม่ทุ่มอ่ะเนาะก็เลยเอาบ้านตึกหลังนั้นไปเข้าแบงค์แล้วได้เงินมาล้านนึงโหได้เงินมาล้านนึงรู้สึกเออน่าจะพอเนาะน่าจะพอแต่มันเซอร์ไพรส์กว่านั้นเพราะว่าได้มาล้านหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินล้านหนึ่งมาลงทุนนะฮะคือก็เอาไปแบบจัดการหนี้สินไอ้แม่ขอไปละแม่เอาไปละ800,000กว่าละนะครับคือก็เอาไปเคลียร์หนี้เคลียร์สินต่างๆนะฮะสรุปผมเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าบาทบ้าบอแสนกว่าบาทตอนนั้นฮะแล้วผมก็เริ่มจากไอ้เงินก้อนนั้นน่ะจากเงินแสนกว่าบาทนั่นแหละครับลงทุนบนความเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องเสี่ยงมันต้องลองทำดูวะคือไม่รอดก็ตายอ่ะมันมีแค่นั้นนะครับก็ลองทำไปแบบงงๆกับการลงทุนแต่การลงทุนมันจะเป็นแบบโอเคเราลงทุนได้และเราสามารถที่จะแบบชวนคนชวนเพื่อนๆมาลงทุนได้เป็นแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือส่วนใหญ่การลงทุนใช้หลักการนี้ทั้งนั้นฮะถ้ามันไม่ใช่การลงทุนที่คุณไปลงทุนอสังหาเองไปสร้างบ้านหรืออะไรเองปัจจุบันนี้แนวเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมันจะค่อนข้างฮิตมากผลปรากฏว่าช่วงนั้นผมใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน 4-6 เดือนฮะทุกอย่างแม่งพลิกแบบคนละเรื่องเลยอ่ะจากเงินแสนหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักล้านเฮ้ยผมงงผมคืนทุนไวมากนะครับแล้วมันแบบมันมีทั้งปัญหามีทั้งเรื่องดีเกิดขึ้นพร้อมกันนะเราก็ต้องแก้ปัญหายิ่งเราเจอปัญหาเราแก้ปัญหาเฮ้ยยิ่งโตขึ้นนะครับช่วงนั้นก็เลยแบบโอ้โหรายได้ดีมากเลยเงินเยอะมากนะฮะจนขึ้นมาถึงเกือบ10ล้านได้อะ
ในช่วงเวลาไม่ถึงปีพูดง่ายว่าปี2018เป็นปีที่แบบโอ้โหโคตรท็อปฟอร์มนะฮะ2018 2010นั่นแหละช่วงนั้นน่ะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจแล้วก็อ้าวชิบหายละไม่ได้ทำใจกับการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทันหันนะครับทุกธุรกิจมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงของมันคือมันก็สอนให้ผมรู้อย่างนึงว่าเออว่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเราต้องกระจายความเสี่ยงเอาไว้เสมออะแต่ช่วงนั้นอย่างที่บอกครับพอเงินเรามันเยอะแล้วมันเยอะไวมากชีวิตแม่งเปลี่ยนไวมากเราก็เลยแบบชะล่าใจมีอะไรลงทุนลงเลยแบบไม่ได้คิดเยอะมีเงินนี่อ่ะลง 200,000 300,000 อ่ะลงแล้วปรากฏว่าไอ้ที่เราลงไปแม่งไม่เหลือเลยเจ๊งแม่งหมดทุกอย่างเลยคือแบบเฮ้ยนี่เรามีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฉลาดด้วยนะจะมาแบบใช้เงินเติบๆเหมือนคิดว่าแบบเดี๋ยวมันก็ได้อีกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับแต่ผมจะบอกเลยนะว่าตอนที่คุณยังไม่มีเงินกว่าจะคิดว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นคนแบบมัธยัสถ์นี่แหละนะเราจะไม่หลงลืมตัวเองเด็ดขาดเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเด็ดขาดเชื่อเถอะครับเมื่อคุณมีมันอยู่ในมือคุณเมื่อเงินอยู่ในมือคุณเมื่ออำนาจอยู่ในมือคุณหลายครั้งมันจะหลงลืมไปเองโดยธรรมชาติเลยครับมันจะฟุ้งเฟ้อโดยธรรมชาติช่วงนั้นผมใช้เงินเฟ้อมากบางวันใช้เป็นแสนบางวันโอ้ยใช้เหมือนแบบเทน้ำเทท่าทิ้งเลยอ่ะเพราะเรารู้ว่าเราได้เงินทุกวันไงเราได้เงินเยอะมากอย่างนึงก็รู้สึกโอ้โหทำไมการทุนแบบเนี้ยเงินมันไวมากเลยนะแต่มันก็เสี่ยงมากเลยแต่เรารู้สึกว่าเออมันก็ดีมันเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ครับจากนั้นผมก็เลยศึกษาเรื่องการลงทุนแบบนี้จริงจังพอ2018ครับมันมีช่วงแบบดรอปลงมาหน่อยนึงแล้วผมก็ไปช่วงผมเจอธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาในขณะนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่าอะไรดีกว่ากันผมก็เลยคว้าไว้หมดเลยฮะเยอะมากครับ4 5 6ธุรกิจแล้วผมบอกทุกคนนะที่มาด้วยกันแล้วก็เติบโตไปมาด้วยกันเนี่ยนะครับมาเป็นทีมเดียวกันบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมีความเสี่ยงนะต้องเข้าใจความเสี่ยงนะทำใจนะว่าถ้ามันจะเสียอะไรไปแบบนี้แต่เชื่อไหมครับว่าก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เชื่อเราแล้วทำทุกอย่างบนความเข้าใจว่ามันเสี่ยงแต่จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ฟังครับเหมือนเขาจะเป็นเจเนเรชันแรกเหมือนที่ผมเคยเป็นนะคือแบบอุ้ยเงินกำลังเยอะกำลังแบบตื่นเต้นนะฮะกำลังเฟ้อแล้วก็จะแบบใช้เงินเททุ่มทุนกันหนักมากแต่ผมจะไม่ใช่สไตล์นั้นเลยผมจะเป็นสไตล์แบบใช้เงินน้อยครับใช้เงินน้อยๆแล้วเอาความขยันบวกเข้าไปนะครับสร้างเครือข่ายสร้างทีมที่เป็นแบบใช้เงินน้อยๆแต่จำนวนเยอะครับทำให้เงินเรามันเยอะแต่ช้ามันจะช้ากว่าคนที่เขาแบบมีเงินเยอะๆแล้วก็ลงกันตูมตูมตูมอย่างเงี้ยสมมติว่ามันบอกว่าให้ลงได้ 30,000 อ่ะผมก็ลง 30,000 นะครับบอกร้อยทุกคนลง 30,000 อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันจะมีบางกลุ่มที่แบบอยากโตไวไงเอ้ยลงไปเลยล้านนึง10ล้าน5ล้านอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนของกลุ่มเขามันน้อยแต่โตชิบหายเลยนะโตแบบโอ้ยมโหฬารรายได้มันก็มโหฬารแต่พอถึงจุดที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาหรือบางทีการลงทุนพวกเนี้ยมันมาชั่วคราวแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยมันบินอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้แบบเจ็บตัวอะไรมากมายนะครับทีมเราก็จะไม่ได้แบบเจ็บตัวหนักมากแต่ทีมที่เขาแบบลงทุนกันเยอะเนี่ยแม่งตายอ่ะบอกเลยตายอย่างเดียวฮะซึ่งแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดที่หลายคนไม่เคยเห็นด้วยกับผมนะที่แบบว่าใช้เงินน้อยๆแล้วบวกความขยันครับเพื่อแลกกับรายได้ที่จะมากขึ้นนะครับเป็นการลดความเสี่ยงไปโดยธรรมชาติคือมันเป็นอะไรที่ผมถือว่ามันดีมากๆนะครับเหมือนคุณกำลังสร้างตึกสูงๆอ่ะแล้วทำให้อิฐแต่ละก้อนมันแข็งแรงก่อนนะครับก้อนเล็กๆรวมๆกันมันก็กลายเป็นตึกใหญ่ถูกป่ะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่หลายคนแม่งไม่ยอมทนผมยังคงเจอวิกฤตอยู่เรื่อยๆครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงจนไอ้วิกฤตหนักสุดเนี่ยคือโควิด-19 นี่แหละครับโควิด-19 เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกนี้เลยนะมันเลยทำให้ผมสอนผมอีกครั้งเลยว่าโอ้ต่อให้มีเงินแค่ไหนก็ตามอ่ะถ้าเจอวิกฤตนานๆเงินก็หมดได้นะครับจริงๆผมเลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงถูกโดนสอนบ่อยๆขนาดนี้จนผมได้ข้อสรุปมาครับว่าเราเนี่ยต่อให้เราเก่งแค่ไหนเรายังเก่งขึ้นได้อีกทุกวันเรายังเป็นคนโง่ฮะ
ยิ่งเราเรียนรู้เรายิ่งจะฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแต่เมื่อเราฉลาดแล้วมันจะมีคนฉลาดกว่าและฉลาดกว่าและฉลาดกว่าเสมอมันทำให้ผมรู้เลยครับว่าผมจำเป็นต้องมีหลายธุรกิจที่มากขึ้นอีกและด้วยประสบการณ์มันสอนให้เราดูแล้วว่าอ๋อไอ้ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยไม่มีอะไรที่ชัวร์เลยแน่นอนฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะแบบกระจายความเสี่ยงเอาไว้นะครับแล้วเมื่อมีเงินต้องเก็บเอาไว้มากที่สุดอย่าใช้ฟุ่มเฟือยมันสอนให้ผมเลิกฟุ่มเฟือยครับเลิกฟุ้งเฟ้อเลิกใช้เงินแบบสิ้นเปลืองอันนี้คิดได้แบบชัดเจนมากโควิดสอนให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากๆบางวันแทบไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านทานอะไรที่บ้านง่ายๆหรือมันทำให้เราทานน้อยลงด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานเยอะมันก็ไม่ได้ต้องกินเยอะอะไรโควิดสอนให้ผมมั่นใจมากขึ้นครับว่าไอ้แนวคิดที่ว่าการที่เราใช้เงินน้อยๆและบวกความขยันนะครับทำงานเป็นทีมเวิร์คทำให้เราสำเร็จได้แน่นอนแล้วค่อนข้างยั่งยืนนะครับปลอดภัยกว่าการใจร้อนแล้วก็ทุ่มเงินลงไปเยอะๆนะครับเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้จริงๆนะฮะจริงๆเงินซื้อความสำเร็จไม่ได้เงินซื้อทางลัดเพื่อสำเร็จก็ไม่ได้คุณจำเป็นต้องเล่นเกมให้เป็นโควิด-19 สอนให้ผมเข้าใจเกมครับแล้วรู้ว่าต้องเล่นเกมอย่างไรนี่จะเป็นเหตุผลที่ผมแบบอัดคลิปครับแล้วก็สอนหลายตอนนี้ผมสอนหลายธุรกิจมากว่าแนะนำว่านี่ผมมีธุรกิจนี้นะผมมาทำนะครับใช้เงินแค่1,000บาทก็มีเฮ้ยใช้เงินแค่3,000กว่าบาทก็มีคือมันใช้เงินน้อยมากซึ่งคนกำลังมองก็จะแบบทำอะไรวะทำไมใช้เงินแค่นั้นวะแล้วมันจะทำให้เงินเยอะได้ยังไงคือมันทำได้ครับมันทำได้เลยแต่คุณต้องเข้าใจเกมนี้แล้วเล่นมันเป็นผมถามว่าถ้าวันนี้นะสมมติว่าคุณอยากจะลงทุนในสักอย่างนึงอะเปิดร้านอะไรก็ได้นะครับลงทุนสัก3 ล้านแล้วต่อให้ธุรกิจนั้นเขาบอกว่าเนี่ยคุณเปิดร้านของคุณ3ล้านนะแล้วคุณสามารถไปชวนเพื่อนมาเปิดสาขาได้เดี๋ยวทางบริษัทใหญ่เขาจะให้คอมมิชชั่นคุณถ้าเกิดคุณชวนเพื่อนเปิดมาเปิดแฟรนไชส์ได้เนี่ยถ้าเขาเปิด3ล้านเขาให้คุณเลย100,000อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะต่อว่าให้เงินมันดูเยอะแค่ไหนก็ตามไอ้คอมมิชชั่นนั้นดูเยอะแค่ไหนตามแต่คุณไม่ทำได้ง่ายๆหรอกครับผมถามว่าคุณจะไปหาคนเปิด3ล้านลงทุน3ล้านเปิดแฟรนไชส์ได้วันนึงเจ้านึงทำได้ไหมล่ะบางทีเดือนนึงยังหาไม่สักคนบางคนทำมาเป็นปีแล้วชวนเพื่อนมันยังไม่มาลงทุนเลยเพราะอะไร3ล้านมันเยอะครับมันเยอะแต่เท่านี้คุณสามารถทำธุรกิจอะไรก็ตามที่แพลตฟอร์มมันเอื้อให้คุณแม่งแบบอ่ะ1,000อ่ะมาไหมล่ะลองไหม1,000ผมถามว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงไหมโอ้โหต่ำเหี้ยๆ1,000ต่อให้เสียไปก็ไม่แทบไม่รู้สึกอะไรครับ 3,000 กว่าบาทรู้สึกอะไรมั้ยต่อให้ 30,000 กว่าบาทยังถือว่าต่ำกว่า3ล้านต่ำกว่า 300,000 เข้าใจใช่มั้ยครับแต่ผมจะย้ำเสมอว่าลงทุนน่ะอะไรพวกเนี้ยนะครับต่ำไว้ที่สุดเป็นดีหรือถ้าจะเพิ่มขึ้นก็ขอให้อยู่ในเรทต่ำที่รับได้อย่างเช่นมีแพลตฟอร์มตัวนึงเป็นดีลเลอร์ของฟิลที่ผมเคยบอกไปเนี่ยใช้เงิน1,000จริงๆมากกว่านี้ก็ไม่เขาไม่รับครับ1,000เท่านั้นแล้ว1,000นั้นแม่งเป็นค่าโทรค่าเน็ตไม่ได้เสียอะไรเลยเน้นขยันครับแนะนำดีลเลอร์ต่อไปเท่านั้นเองเนี่ยงานมันแค่นี้อย่าเพิ่งถามนะว่าแล้วมันจะได้เงินยังไงมึงก็เข้ามาเรียนในกลุ่มที่ให้ลิงก์ไว้สิก็ไปเรียนก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาได้รายได้กันแบบนี้นะครับส่วนไอ้แบบไอ้ตัว Qubit Tech ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยผมให้ลงได้จาก 3,000 กว่าบาทจนไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 30,000 ให้ลงได้แค่นี้ห้ามลงเกินกว่านี้นะครับถ้าจะลงเพิ่มให้รอเอากำไรที่ได้จากตัวแพลตฟอร์มเนี่ยกลับมาลงทุนกลับมาทบซึ่งคุณจะไม่ขาดทุนเข้าใจปะถ้าจะขาดทุนคือขาดทุนกำไรอ่ะคือเก็บต้นทุนกลับมาก่อนแล้วก็ที่เหลือเป็นกำไรนะครับเนี่ยมันทำถ้าเราเพย์เซฟแบบนี้แล้วคุณเข้าใจเกมนี้นะชวนใครก็ได้จริงๆชวนใครก็ได้ครับที่เขาอยากมีรายได้เพิ่มอยากเรียนรู้ไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้อยากเข้าใจธุรกิจแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าคุณจะเลิกกลัวคำว่าแชร์ลูกโซ่ไปเลยครับจริงคุณจะเลิกกลัวคำนี้ไปเลยแล้วคุณจะมองเลยว่า
ใครที่แม่งยังพูดถึงความว่าแชร์ลูกโซ่น่ากลัวนี่คือแปลว่าเขาไม่มีประสบการณ์หาอะไรเลยเว้ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเขาไม่มีเทคนิคหรือวิธีคิดที่แม่งจะช่วยป้องกันในเรื่องเหี้ยพวกนี้เลยเว้ยจริงนะครับผมเป็นคนประมาณว่าอะไรที่มันผมรู้ว่าอะไรที่แบบไม่คนชอบพูดถึงว่ามันน่ากลัวผมต้องขอดูก่อนว่าแม่งน่ากลัวจริงหรือเปล่าหรือมึงแค่แต่งนิยายขึ้นมาให้คนแม่งรู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือเพราะว่ามึงแม่งโง่จริงโลภจริงไม่เข้าใจเหี้ยอะไรเลยแล้วโดดเข้าไปแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มีหรือเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี้ไปทุ่มเทกับมันโดยที่มึงแม่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยคนแบบนี้สิสมควรที่จะโดนด่านะครับต้องสมน้ำหน้าด้วยซ้ำแล้วบางทีนะเราเตือนนะเราบอกเฮ้ยไม่ต้องลงเยอะนะครับทำอะไรพวกนี้ใช้เงินน้อยๆนะโอ้ยเหี้ยแม่งด่าอีกด่าแล้วอีกนะแล้วมาเสือกอะไรเงินกูถูกป่ะมึงไม่อยากโตก็เรื่องของมึงกูอยากเติบโตไงกำไรมันเยอะกูต้องลงเยอะจะได้เงินเยอะๆจ้ะแล้วพอเจ๊งขึ้นมาอ้าวชิบหายด่าใครด่ากูเฉยอย่างเงี้ยตลกนะครับตลกผมจึงย้ำเสมอครับว่าผมต้องการทีมเวิร์กต้องการคนที่เดินตามเกมได้เข้าใจกฎแล้วไม่ละเมิดกฎรู้แหละว่ามันยากที่จะหาคนแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่แม่งชอบแหกกฎแต่เนี่ยมันไม่ใช่กฎในโรงเรียนไงคุณมันไม่ใช่กฎที่แบบห้ามตัดผมเอ้ยห้ามไว้ผมยาวห้ามไว้เล็บยาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่นี่มันคือกฎที่ทำให้ชีวิตคุณแม่งรอดอ่ะกฎด้านการเงินที่ทำให้ชีวิตคุณมันรอดอ่ะจะฝ่าฝืนทำหาอะไรครับเข้าใจปะบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยแซคแม่งโง่นะสอนให้คนลงทุนน้อยๆนะครับทำทีละน้อยๆแล้วต้องใช้เวลานานเนี่ยมันโง่เพราะว่ายิ่งนานมันก็รวยช้าไงผมบอกเลยรวยช้าแต่ยั่งยืนดีกว่าลุงรวยเร็วแล้วแบบรวยแป๊บเดียวแล้วก็ตายหาไปเลยนะฮะหมดตัวไปเลยอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะพูดหลายรอบแล้วผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบสไตล์ผมเยอะมากเพราะว่าทุกคนจะชอบคนปากหวานชอบคนที่แบบขายฝันเยอะๆภาพฝันสวยๆนะครับสอนอะไรก็แบบโอ้ความเป็นไปได้มันสุดยอดมากเลยเห็นภาพนะฮะต้องขับรถซุปเปอร์คาร์ต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆหลายๆหลังมีชีวิตที่แบบโอ้เดินทางท่องเที่ยวผมบอกเลยนะผมโอเคไม่เคยขับซุปเปอร์คาร์หรอกแต่ผมก็ผ่านชีวิตช่วงนั้นมาแล้วอ่ะไอช่วงที่แบบว่ามึงมีเงินที่พอจะซื้ออะไรก็ได้อ่ะนะครับคือผมจากไม่มีผมทำจนผมสามารถพิชิตมันได้อ่ะแล้วผมเลยเข้าใจว่าไอ้เหี้ยถึงจุดนั้นแล้วสรุปจะมีทำหาอะไรวะเอาจริงๆไม่จำเป็นเลยของบางอย่างไม่จำเป็นเลยครับจะขับไปทำไมซุปเปอร์คาร์ในเมื่อมึงอยู่ประเทศไทยมึงขับได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเอาจริงๆมึงขับเกินนี้มึงก็ตายไวถ้าชีวิตมีค่ามีเงินเยอะๆเนี่ยมึงถนอมชีวิตเอาไว้แล้วใช้ให้มันดีที่สุดทุกวันนี้ผมก็ยังขับไม่เกิน120ผมก็เลยคิดว่ากูจะขาย BM แม่งแล้วเป็นภาระไม่เห็นต้องขับเลยกูไปขับรถอะไรก็ได้ขับกระบะขับอะไรก็ได้ที่แบบเฮ้ยช้าๆสบายใจแล้วขับแล้วรู้สึกเท่สวยนะครับลุยที่ไหนก็ได้ขับรถหรูนะมึงจะไปลุยไหนก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยลงเจอดินลูกรังหน่อยโอ้ตายหารถกูพังแน่สีกูถลอกแน่อะไรอย่างเงี้ยคนไร้สาระเลยแล้วบ้านนะครับจะมีหลายหลังมีคอนโดเยอะๆไปเพื่อชิบหายเสียภาษีก็เยอะนะครับอยากจะเอามาเก็งกำไรถามหน่อยเจอโควิดเข้าไปมีใครมาเช่ามึงไหมไม่มีนะบอกโครงการนี้ขายดีโครงการนี้ปล่อยง่ายมึงจะไปปล่อยหมาที่ไหนครับไม่มีคนซื้อครับถูกป่ะของแม่งก็ติดมือหลายคนนะไปลงอสังหาเยอะๆซื้อเป็น10ที่เลยซื้อเป็นโอ้โห10 20ล้านนู่นน่ะเงินไปกองอยู่กับอสังหาครับออกไม่ได้จะไปขายใครอยากจะเปลี่ยนมือก็เปลี่ยนไม่ได้มันก็เลยค่อยๆผมเข้าใจเขาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินในยุคใหม่มันเปลี่ยนไปว่ะถ้าเรามีเงินเยอะๆนะเงินในบัญชีเยอะๆนะครับผมแนะนำเลยนะคุณควรจะถือครองทรัพย์สินที่มันเคลื่อนที่ได้ไปตามคุณน่ะเคลื่อนย้ายได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันทำธุรกิจที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันก็ได้ครับในยุคนี้นะคุณจะเล่นในเรื่องของเงินดิจิตอลคุณจะซื้อเหรียญกักเรียกว่าเก็งกำไรก็ได้คุณจะลงในพวกกองทุนที่เป็นเกี่ยวกับดิจิตอลก็ได้ครับแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณนะคุณอยากจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าคุณมีเงินสักอย่างนะครับไม่ต้องซื้อหรอกคอนโดบ้าบอคอแตกบ้านเยอะๆไปเช่าก็ได้จริงคนเรานะคุณมันจะเสพของหรูได้ไม่ทุกวันทั้งปีเป็นไปไม่ได้หรอก
คุณมีบ้านหนึ่งหลังที่คุณอยู่สบายใจเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่มากเพราะใหญ่มากแม่งก็ทำความสะอาดยากเปลืองคุณอยากใช้ชีวิตหรูสักเดือน2เดือนคุณก็ไปเช่าอยู่สิครับเชื่อไหมไอ้ค่าเช่าที่คุณจ่ายไปนั้นน่ะยังไม่มากเท่ากับการที่คุณไปต้องไปซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านหลังมูลค่า 10-30 ล้านอะไรเงี้ยแล้วต้องมาผ่อนจ่ายหรือเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มจ่ายมันอย่างเงี้ยยังไม่แพงขนาดนั้นเลยคุณอยากจะไปแบบกินหรูอยู่สบายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยอ่ะถ้าคุณแม่งมีทรัพย์สินมีเงินมากพอแล้วอย่างทรัพย์สินนะฮะผมบอกเลยถ้าตอนนี้ผมมีตังค์ผมก็ไม่ซื้อแล้วนะเพชรทองไม่ซื้อนาฬิกาแบรนด์ดีๆที่เขาเก็งกำไรกันได้ราคาขึ้นทุกปีดีกว่าเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ไวครับจริงบางคนบอกกระเป๋าแบรนด์เนมได้ไหมได้นะแต่มันเป็นบางรุ่นไงครับแล้วการดูแลรักษาบางทีกระเป๋าดูแลยากกว่านาฬิกาครับจริงนะครับผมก็เลยรู้เลยครับว่าโอเคถ้ามีเงินมีแค่นี้พอแล้วครับทรัพย์สินดิจิตอลนะครับมีบ้านพออยู่มีรถที่ขับได้สุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับเงินเต็มบัญชีมีทรัพย์สินดิจิตอลมีกองทุนที่เป็นเกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหมดแค่นี้แม่งชีวิตแม่งโคตรอิสระเลยนะครับแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีเวลาไปทำเพลงเพราะเพลงคือความฝันคือความชอบของผมแล้วเชื่อไหมว่าโควิดแม่งก็บีบให้ผมต้องรู้จักการแต่งเพลงเองดึงเอาความสามารถที่ไม่เคยใช้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำได้มาทำเพลงที่คุณฟังกันอ่ะ3เพลงอ่ะนะฮะเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปผมแต่งเนื้อร้องทำนองเองนะครับผมซึ่งไม่คิดว่าจะทำได้แม่งก็ทำได้จริงๆยังมีเพลงที่ผมแต่งเอาไว้อีกทั้งหมด9อีก9เพลงที่ยังไม่ได้อัดมาสเตอร์ออกมาผมแต่งทั้งหมด12เพลงตอนนี้13เพลงละแต่ว่าเพลงที่13รออีกนานฮะคงจะทำนู่นน่ะหลังจากครบ12เพลงแรกไปแล้ววิกฤตมันทำให้เราเค้นเอาความสามารถที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีครับออกมาใช้มันทำให้เรามองออกว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินทำให้เรามองออกว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นทำให้เรามองออกว่าเราใช้ชีวิตง่ายๆอ่ะมันสบายอย่างไรไม่ต้องหรูหราฟุ้งเฟ้อไม่ต้องบ้าบออวดใครมันดีอย่างไรผมไม่ชอบโควิด-19 เพราะมันทำให้ผมไปไหนไม่ได้ทำให้ธุรกิจทุกอย่างแย่หมดแต่ก็ต้องขอบคุณมันที่มันมาเพื่อเตือนสติเราว่าอะไรบนโลกนี้ก็ไม่แน่นอนครับเราจำเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอพัฒนาตัวเองเสมอเพื่อที่จะเราจะได้มีทางรอดเอาไว้เรื่อยๆเพราะอนาคตไม่แน่ฮะมันอาจจะเกิดวิกฤตแบบนี้อีกก็ได้ถ้ามีโควิดรุ่นที่2 3 4มีเชื้ออื่นเข้ามาผมเลยรู้แล้วครับว่าเราจำเป็นต้องเก็บเงินให้ได้มากพอที่จะถ้าวันหนึ่งเราจะไม่มีอะไรทำเลยจริงต้องอยู่ได้อย่างน้อยเลย5ปีโดยที่ไม่ต้องทำงานเพราะ5ปีเป็นช่วงที่ผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นใน5ปีนั้นไงฉะนั้นเราควรต้องมีเงินเยอะประมาณนั้นเลยนะครับคุณจะอาจจะถามว่าต้องมีเท่าไหร่วะมันอยู่ที่ว่าคุณต้องใช้เท่าไหร่ไง5ล้าน10ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ย5ปีพอไหมล่ะคุณคำนวณเอาว่าเดือนนึงใช้เท่าไหร่ถ้าภาระคุณเยอะคุณก็ต้องมีมากต้องมีมากใช่มั้ยภาระน้อยก็มีน้อยๆแค่นั้นเองคือคลิปนี้มันเหมือนผมมาแบบระบายนะครับบางอย่างแต่จริงๆถ้าคุณฟังดีๆนะครับคลิปนี้มีแง่คิดอะไรเยอะมากแล้วคุณได้จะรู้จักผมมากขึ้นรู้จักสิ่งที่ผมทำมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงพยายามบอกให้คุณเนี่ยนะครับมาลองทำตามสิ่งที่ผมกำลังแนะนำเพราะว่านี่คือหลักสูตรการสอนจริงๆที่ไม่ใช่แค่สอนด้วยปากเปล่าแล้วคุณเอาไปเพ้อฝันเองแต่ผมกำลังสอนให้คุณจับแบบจับมือทำเลยว่าเออมึงทำตามนี้นะเชื่อกูสิแบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5เสร็จแล้วมึงจะได้แบบที่กูได้แล้วพอมึงสำเร็จมึงก็ไปสอนคนอื่นต่อแบบนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมาให้เงินผมสักบาทดีกว่าคุณไปเสียเงิน 4,900 บาท 3,000 กว่าบาท 9,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทเพื่อเรียนกับโค้ชคนดังครูคนดังระดับประเทศนะครับระดับโลกเรียนเสร็จแล้วเรียน3วันเรียน5วันแล้วออกมาคุณจะกลายเป็นสุดยอดคนสุดยอดมนุษย์ที่เก่งโคตรถามว่ามันจะเป็นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์
แล้วจะมีสักกี่คนที่พอมึงออกมาจากตรงคอร์สที่มันสอนปุ๊บเนี่ยมึงยังโมติเวตตัวเองได้คุยกับตัวเองรู้เรื่องแล้วก็ยังคงมีแนวคิดที่เป็นบวกแบบนั้นได้เนี่ยมันมีสักกี่คนผมกล้าพูดเลยว่าแม่งน้อยมากน้อยเหี้ยแล้วคนที่รวย คนแรกเลยคือใครก็คือไอ้ครูหรือไอ้โค้ชที่มันเอาเงินคุณไปนั่นแหละคุณเข้ามาเรียนกัน500คนคนละ 9,000 บาทเท่าไหร่แล้วมึงคิดเอาบางคนบอกกูจะเปิดซอสคอร์สสอนการสร้าง1ล้านภายใน1เดือนทำยังไงเอาไอ้เหี้ยก็ง่ายๆก็เปิดคอร์สสอนพวกมึงไงมึงจ่ายค่าคอร์สมาแม่งได้แล้วนะไงล้านนึงอะแล้วไงต่อมันก็จะสอนให้พวกเราไปทำคอร์สสอนกันเอาความถนัดของตัวเองไปเป็นคอร์สสอนถามว่าเท่านี้ทุกคนมึงสอนคอร์สแบบนี้กันหมดใครคือลูกค้ามึงครับใครคือลูกค้ามึงครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมทำคืออะไรผมไม่ได้มาสอนเพื่อให้คุณออกไปสอนแบบนั้นมันล้นตลาดไอ้ฮามึงเข้าใจไหมว่าซัพพลายมันล้นตลาดดีมานด์มันน้อยกว่ามันก็เจ๊งอะแต่วันนี้ผมบอกว่ามานี่คือคอร์สจับมือทำนะมึงไม่ต้องมาซื้ออะไรกูมึงทำตามที่กูบอกแล้วมันจะเป็นแบบสำเร็จ1 2 3 4 5เหมือนกันเหมือนที่กูทำแล้วเรียกก๊อปปี้กันนะครับแต่เป็นการก๊อปปี้แบบที่ทำจริงเสร็จแล้วพอมึงสำเร็จมึงก็ไปสอนคนอื่นให้มึงทำแบบที่มึงทำแบบนี้ทุกคนก็จะมีเงินมีรายได้จากธุรกิจแบบจริงๆเข้าใจป่ะมีเงินเต็มมือแล้วออกไปใช้จ่ายอะไรก็ได้แล้วคราวนี้มึงก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ร้านค้าที่เขายังขายอยู่เขาต้องการลูกค้าถูกป่ะเขาเป็นซัพพลายเราเป็นดีมานด์เราก็ไปเติมเขาถ้าทุกคนแม่งคิดแต่จะขายแล้วใครจะซื้อแล้วไอ้คนจะซื้อมีตังค์ซื้อหรือเปล่าโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่เงินแม่งหาโคตรยากเลยเดี๋ยวบางคนบอกอีกบอกอ้าวคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณแซคเพราะพวกโค้ชเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเงินมันหายากมันจะหายากชิบหายอ้าวไอ้เหี้ยก็มันหายากจริงๆมึงอย่าตอแหลโค้ชทั้งหลายเนี่ยมึงได้เงินก็เพราะมึงพยายามพูดอย่างนี้แหละมึงสอนมึงเปิดคอร์สมึงก็ได้เงินสิไอ้เหี้ยถูกไหมคือผมไม่ได้แอนตี้นะแต่ผมจะบอกว่าการขายฝันเหี้ยแบบนี้การพยายามขายความเขาเรียกโลกแบบมึงร้อนน่ะร้อนแนวคิดเชิงบวกมึงพยายามจะแบบเหี้ยสะกดจิตให้คนแม่งบวกเหี้ยอะไรนักหนาชีวิตเนี่ยมันมี2ด้านเสมอเว้ยมึงจะสอนให้คนคิดแต่ร้อยอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องบอกว่าทุกอย่างแม่ง50 50ชีวิตมึงต้องบาลานซ์ไอ้เหี้ยมันมีทั้งดีและไม่ดีเดินออกไปมึงเจอคนมันมีทั้งคนดีและคนชั่วไม่ใช่ทุกอย่างมองดีหมดมึงจะบอกว่าอ้าวมึงต้องคิดถึงแต่บวกๆนะเงินเต็มกระเป๋าฉันเป็นคนดีฉันดึงดูดแต่สิ่งที่ดีมึงคิดได้แต่มึงจะเป็นคำตัวเป็นคนบ้าที่จินตนาการเพ้อฝันไม่ได้ถามว่ามึงคิดอย่างนี้ได้แต่มึงไม่รู้วิธีการทำมึงจะไปทำยังไงเข้าใจใช่ไหมเขาก็บอกอ้าวงั้นก็เข้ากวนเขาสิเนี่ยมีแต่คนเก่งๆคนรวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเอาอย่างนี้แปลว่ามึงก็คือรวมหัวดันกันเองใช่ไหมรวมหัวกันดันกันให้แต่ละคนรวยรวยๆแล้วก็ไงต่อนี่ไงตัวอย่างคนนี้มาแล้วรวยคนนี้มาแล้วรวยคนนี้มารวยเพราะอะไรล่ะก็มึงช่วยกันดันถูกปะคนก็เลยต้องมายอมจ่ายเงินให้มึงเรียนกับมึงเพราะมึงเห็นหลายๆคนเขาก็สำเร็จแต่มึงเข้าใจไหมว่ามันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้ไปอยู่ในกวนเขาต้องจ่ายเงินกี่บาทกี่แสนกี่ล้านถึงจะอยู่ในกวนเขาได้แล้วรวยไปกับเขาได้ถ้าทุกคนเข้าไปได้หมดไอ้เหี้ยประเทศนี้แม่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วประเทศไทยอ่ะรวยชิบหายแล้วไม่ต้องแบบมานั่งทำงานกันงกๆนี้หรอกแต่มึงไปดูวันนี้ครับคนรวยเขาอยู่ประเทศไหนกันอย่านับประเทศไทยมีไม่กี่คนที่รวยเอาไม่ต้องนับไปพวกเหี้ยนะนับคนทั่วไปถูกปะณวันนี้คนที่สร้างแบรนด์ต่างๆคนที่สร้างนวัตกรรมต่างๆก็ยังคงเป็นคนแหละอเมริกาจีนอย่างเงี้ยนะหรืออย่างประเทศแบบบางประเทศที่เขาเป็นเทคโนโลยีอย่างเอสโตเนียอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกเยอรมันคือถามว่าแล้วไทยแลนด์อยู่ไหนไทยแลนด์เรายังไอ้เหี้ยดราม่าไปวันๆนะพยายามสร้างยูทูบเบอร์แปลกๆถามว่ามันได้เงินไหมมันได้เงินครับแต่ไม่ใช่ทุกคนได้แล้วเราก็อารมณ์เป็นอารมณ์แบบเฮกันไปอะไรดีแล้วก็เฮกันไปไปกันแบบงงๆอ่ะนะครับใครฉวยได้ก็ฉวยใครฉวยโอกาสนั้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปโอกาสใหม่แต่มันจะมีไหมที่แบบเฮ้ยเราต้องช่วยกันทำเป็นแบบทีมเวิร์กสอนกันเป็นทีมเวิร์กทำยังไงล่ะตั้งโจทย์สิครับทำยังไงให้คนจำนวนมากมีแนวคิดทางการเงินที่มันถูกต้อง
สามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆจากการใช้สมองทำงานมากกว่าใช้แรงทำงานอย่างถามว่าถ้าวันนี้ผมก็เคยคิดนะเอ้ยกูต้องออกไปทำงานไม่ว่ามันจะดูไม่เหมือนคนอื่นไหมตื่นมาแต่ละวันไม่ได้ออกไปทำงานอะไรเลยผมก็ตั้งตีโจทย์อีกงานอะไรวะที่จะให้มึงได้วันละเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่มีไงออกไปทำงานบางวันได้มาวันละ500-300อย่างนี้กูอยู่บ้านแล้วกูใช้สมองทำงานกูก็ได้แล้วนะวันละ500-300เนี่ยถูกไหมครับหรือบางคนเขาไลฟ์สดขายของอยู่บ้านเขาได้วันหนึ่งเป็นหมื่นแล้วถูกไหมแต่อย่างที่ผมบอกแหละจะให้ทุกคนมาขายเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าทุกคนขายแล้วใครจะซื้อเนี่ยคือคำถามโคตรยอดฮิตเลยเนี่ยสุดท้ายมึงต้องเอาของมาแลกกันเองใช่ไหมบางทีนะไอ้ความรู้ความเข้าใจของประเทศเราเนี่ยของคนในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคครับทำให้คนไทยไม่ก้าวไปไหนเลยครับเพราะว่าเมืองไทยสอนให้คนไม่เก่งเรื่องการเงินครับสอนให้คนกลัวการเงินสอนให้คนแม่งพอยิ่งกลัวแล้วแม่งยิ่งโดนหลอกสอนให้คนมองทุกอย่างเป็นแชร์ลูกโซ่สอนให้คนมองทุกอย่างเป็นเรื่องของมิจฉาชีพใครรวยผิดปกติไอ้นี่ต้องโดนตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วอาชีพในโลกนี้แม่งมีเป็นล้านๆอาชีพอะมันเยอะมากมีอีกหลายอย่างแม่งที่พวกคุณแม่งไม่รู้ไงว่ามันมีอยู่ยังมีความรู้อีกมากมายที่คุณแม่งคิดไม่ถึงแต่คุณแม่งชอบคิดว่ากูรู้หมดแล้วอะอะไรที่เหนือความคาดหมายของกูไปนั่นคือแม่งเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดของคนโง่เลยนะฮะขออภัยถ้าผมจะแรงมันเป็นนิสัยผมจริงๆนะฮะที่แบบผมเป็นคนตรงๆอะพูดตรงๆให้เข้าใจกันตรงๆเคลียร์ครับนั้นถ้าเกิดจะมาถามผมว่าคุณแซคคะลงทุนอะไรทำอะไรที่จะแบบรวยแน่นอน 100% ผมบอกเลยไม่มีหรอกไม่มีทุกอย่าง 50-50 ครับต่อให้ธุรกิจนั้นแม่งโคตรดีโคตรน่าเชื่อถือผมก็จะบอกครับว่า 50-50 ครับอย่าไปเชื่อแม่งมากนะครับลงทุนเราต้องเล่นเกมให้เท่าทันมันเหนือมันนะครับอย่าไปแบบบ้าตามนะแล้วผมกล้าพูดเลยว่าธุรกิจใดก็ตามโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจเอางี้ผมกล้าพูดทุกธุรกิจอะที่มีโปรโมชั่นไม่ใช่แค่ธุรกิจการเงินหรอกทุกธุรกิจเลยทุกธุรกิจที่มีโปรโมชั่นคุณว่าใครได้ประโยชน์ครับคุณว่าใครได้ประโยชน์บางคนบอกโอ้ยลูกค้าได้ประโยชน์แน่นอนลูกค้าได้ประโยชน์แน่นอนผมบอกว่าใช่ครับลูกค้าได้ประโยชน์ครับแต่เหนือไปกว่านั้นผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาถือต้นทุนไงเขารู้ต้นทุนเขาไงเขารู้เขาจะเอาอะไรไงเขารู้ว่าเขาจัดโปรโมชั่นไปเขาจะได้อะไรไงครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรก็ตามแล้วมันมีโปรโมชั่นให้คุณพิจารณาก่อนว่าโปรโมชั่นเนี่ยมากระตุ้นเนี่ยให้กูเสียตังค์ใช่ไหมฉะนั้นกูเสียตังค์เนี่ยแล้วใครได้ตังค์เอามึงได้ตังค์ใช่ไหมแล้วคุณต้องถามกลับมาแล้วกูจะได้ตังค์ยังไงล่ะถ้ากูต้องเสียตังค์แล้วเนี่ยนี่แหละเราต้องคิดให้มันหลายๆชั้นมากขึ้นครับการที่คุณคิดอะไรแบบนี้การที่คุณเข้าใจอะไรแบบนี้มันทำให้คุณเนี่ยเป็นเหยื่อได้ยากได้เป็นเราจะถูกหลอกได้ยากขึ้นเข้าใจไหมฮะหรือถ้าเราจะเจ็บจริงๆเราจะเจ็บน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เล่นตามเกมเขาเราไม่ได้แบบโอ้โลภเผลอจนแบบเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาให้เทหมดหน้าตักก็เทถ้าผมบอกนะฮะถ้าคุณทำธุรกิจแล้วก็ตามแล้วคุณต้องเทหมดหน้าตักตลอดเวลาผมแนะนำให้คุณนะไปเทหมดหน้าตักในคาสิโนดีกว่าโอกาสได้โอกาสเสียแม่งเท่าๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยเพียงแค่คาสิโนมันเป็นการเสียแบบตรงไปตรงมาได้ตรงไปตรงมาถูกไหมได้เสียแบบนั้นจะโดนโกงไม่โกงไม่รู้แต่พอทำเป็นธุรกิจปุ๊บมันเป็นการได้เสียกันแบบมีชั้นเชิงมีเรื่องราวมีสตอรี่ต้องมีการคิดกันซับซ้อนหลายชั้นเพื่อที่จะหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยอาจจะดูดีกว่าการถือเงินเข้าบ่อนแหมวันนี้มีคนดูเยอะนะฮะคนเพิ่มลดนะฮะเดี๋ยวมี8เดี๋ยวมี5เหลือ1เหลือ2ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาดูกันนะครับก็หวังว่าไอ้ไลฟ์สดอันเนี้ยมันจะสื่อสารไปถึงใครหลายๆคนนะผมเชื่อว่ามีหลายคนดูผมอยู่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ตามดูคอนเทนต์ที่ผมแชร์ตลอดเวลาหรือว่าผมไลฟ์สดตลอดเวลาแต่คุณยังคงสงสัยว่าทำได้จริงเหรอวะทำยังไงวะมันได้เหรออะไรเงี้ยผมบอกในตรงนี้เลยนะมึงสงสัยมึงก็ถามกูสิ
มึงสงสัยไม่ต้องถามกูมึงเข้าไปตรงลิงก์ที่กูให้ก็ได้เรียนรู้เองได้นะอย่าขี้เกียจนะครับหัดอ่านให้มากกว่า8บรรทัดหัดดูคลิปนะครับที่มันมีสาระความรู้กันบ้างแล้วพอเข้าใจปุ๊บก็ตัดสินใจเองหรือถ้างงค่อยมาถามผมว่าคุณแซคครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอมันมีปัญหาตรงนั้นไหมมันจะดีไหมมันจะค่อยมาถามกันก็ได้เนาะมันดีกว่าแบบว่าคุณเอาแต่ดูอะเอาแต่กดไลค์กดไลค์กดไลค์ไลค์ยังไงผมเห็นบางคนไลค์ผมมาเป็นปีแล้วชีวิตมึงก็ไม่ได้เห็นจะทำอะไรไปกว่านั้นเลยอะก็มากดไลค์เท่านั้นอะขอโทษนะฮะที่ต้องว่าคือผมอยากได้ไลค์จริงผมชอบนะคนมากดไลค์กดว้าวกดหัวใจกดเฮียอะไรก็ได้ผมชอบแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้โพสต์เล่นๆเพื่อให้คุณกดไลค์เป้าหมายผมคือผมโพสต์เพื่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันสำคัญเว้ยเฮ้ยนี่มันจำเป็นเว้ยเฮ้ยนี่มันคืองานเว้ยคำถามผมตั้งกลับไปคือมึงชอบมึงกดไลค์มึงสนใจแล้วเนี่ยมึงทำไหมมึงคิดว่ามันมีผลกับชีวิตมึงไหมบางคนอย่ามาบอกว่าก็กูไม่จบมาด้านนี้กูไม่เคยเก่งด้านนี้กูทำไม่เป็นจะทำทำไมกูแค่มากดไลค์มึงเฉยผมก็พูดเสมอป่ะวะว่าทุกอย่างในโลกนี้มึงเรียนรู้ได้เพราะสิ่งที่ผมมาสอนมันคืออาชีพที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนมันไม่มีใครสอนมึงหรอกต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยต่อให้มึงเป็นอาชีพอะไรมามึงเป็นเชฟมึงเป็นวิศวะมึงเป็นครูเป็นหมอมาทุกธุรกิจที่กูเอามาสอนมึงทำได้หมดโดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิตอลมึงต้องรู้มึงไม่รู้ไม่ได้อนาคตมึงต้องใช้วันนี้มึงก็ต้องใช้ถ้ามึงเป็นคนมีตังเอาไปเก็บเป็นทองเป็นอสังหาเป็นเหี้ยอะไรอยู่เรื่องของมึงแต่กูบอกแล้วมึงพลาดมากเพราะยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกที่มึงไม่รู้จักที่เป็นทรัพย์สินดิจิตอลที่มันทำเงินให้มึงได้มากกว่าไอ้พี่พวกนั้นอีกมีเงินก็ใช้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เชื่อแต่เรื่องเดิมๆยึดติดแต่แนวคิดเดิมๆที่เขาสอนกันมานะครับอ๋อต้องซื้ออสังหาสิซื้อที่ดินสิซื้อทองซื้อเพชรสิเทรดหุ้นสิซื้อขายหุ้นสินะครับเทรดก็เทรดไปทำก็ทำไปมึงมีอสังหาก็มีไปแต่กระจายความเสี่ยงไปทำอย่างอื่นด้วยนี่คือสิ่งอยากจะบอกเข้าใจไหมเออก็จะพยายามบอกเงี้ยไปเรื่อยๆฮะจะเตือนสติอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนเห็นน่ะผมเชื่อว่าในบรรดาคนที่แม่งมองไม่เห็นโอกาสเฮียอะไรเลยมันจะมีอยู่ฮะคนที่รอคอยที่จะเจอโอกาสที่เราหยิบยื่นไปให้มันจะมีแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นไงเพราะคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะทำงานตลอดเวลาเลยไม่ว่างเลยชีวิตยุ่งๆอ่ะทำงานงกหาตังค์ไม่มีเวลามานั่งดูไลฟ์สดหรอกไม่มีเวลามานั่งอ่านเหี้ยอะไรที่มันไร้สาระหรอกหรือต่อให้มีสาระเขาก็ไม่มีเวลาอ่านแต่นั่นแหละคือคนที่เรารอเขาอยู่ครับเพราะเราอยากให้เขาโงหัวขึ้นมาได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้มีเวลาว่างกับตัวเองบ้างไม่ใช่ทำแต่งานผมรู้จักหลายคนนะครับที่ชีวิตทำแต่งานจริงๆไม่เคยมีวันหยุดเลยไปทะเลยังไม่ได้ไปเลยเอาแค่ใกล้ๆยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับต่างจังหวัดก็ไม่ไปไหนก็ไม่ไปผมรู้จักคนแบบนั้นนะเฮ้ยมันน่าเห็นใจนะครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องการคำตอบของชีวิตบางอย่างที่ทำให้เขาหลุดจากตรงนั้นได้เหมือนกันไม่มีใครหรอกครับอยากเหนื่อยไปจนวันตายทั้งชีวิตอะทุกคนอยากรอดทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากกินอิ่มนอนหลับอยากปลดหนี้แต่คุณจะหนีปัญหาเหล่านี้ไม่ได้อยากชนะปัญหาก็ต้องสู้มันแต่จะสู้มันยังไงคุณก็ต้องมาหาวิธีการเอานะครับถ้าเราคิดว่าเรายังไม่รู้มากพอเราไม่เก่งพอก็ไปถามคนที่เขารู้มากกว่านะครับเก่งมากกว่าเท่านั้นเองแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ครับการแพ้การชนะไม่มีใครหรอกครับพอลองทำอะไรสักอย่างแล้วคุณจะชนะหมดเลยต่อให้คนสอนคุณมันจะเก่งแค่ไหนก็ตามต่อให้โค้ชคนนั้นเก่งเทพแค่ไหนก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะชนะไปตลอดเวลาได้เหมือนตอนนี้คุณดูสิเจอเก้นคอฟลิเวอร์พูลฤดูกาลที่แล้วมึงเทพมากเลยฤดูกาลนี้มึงกากมากเลยทำไมผมว่าก็เป็นทีมที่ผมรักอะแต่ถามว่าผมรู้สึกเสียใจไหมที่มึงแพ้คาบ้านตลอดเวลาเลยผมไม่มองฟุตบอลอังกฤษหรือประเทศไหนเป็นกีฬามานานแล้วครับผมมองมันคือธุรกิจครับมันคือธุรกิจแล้วมันเป็นเรื่องของการดีลกันระหว่างเจ้าของสโมสรนักธุรกิจทั้งหลายเขาคุยกันว่าฤดูกาลนี้มึงใครจะได้โควต้าชนะไปใครจะแบบได้เป็นแชมป์
มึงต้องเล่นเกมนี้ยังไงเพราะอะไรเพราะวงการฟุตบอลมันพัวพันกับคำว่าธุรกิจคำว่าวงการพนันโอ้หลายอย่างครับมันพัวพันกันเยอะมากครับถ้าทุกทีมคิดแต่จะชนะหมดวงการพนันก็จะอาจจะลำบากนะฮะฉะนั้นมันจะต้องอย่างเงี้ยนะฮะมันคือธุรกิจอะฮะผมก็เลยไม่รู้สึกว่าอะไรผมแค่รู้สึกอ่ะชอบลิเวอร์พูลอะก็ชอบอะแต่ถามว่าต้องหูเสียใจมึงต้องเป็นแชมป์ตลอดเวลาไหมเป็นไปไม่ได้มันคือธุรกิจมันคือธุรกิจนะครับฉะนั้นต่อให้รักลิเวอร์พูลแค่ไหนก็ชิวๆฮะมึงจะแพ้กี่รอบก็แพ้ไปดิ แต่เชื่อเถอะมันไม่แพ้จนตกไปจากตารางหรอกครับเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ท็อป10เนี่ยอยู่ได้แหละท็อป5ท็อป4อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปไหนไกลนะครับก็นี่แหละคือประสบการณ์ที่ผมอยากจะมาบอกเล่านะครับให้ได้ฟังกันคือผมพยายามจะส่งสารบอกต่อทุกคนนะครับเรื่อยๆว่าผมทำอะไรอยู่บ้างผมก็ไม่ได้สำเร็จไปทุกครั้งในชีวิตผมก็อยู่ในช่วงการทดลองเหมือนกันครับชีวิตมีขึ้นมีลงเราต้องทดลองไปเรื่อยๆอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กอันไหนเวิร์กทำต่ออันไหนไม่เวิร์กก็ช่างแม่งแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอจุดที่มันเฮ้ยใช่เวิร์กว่ะแล้วแม่งก็จะขึ้นแล้วเชื่อไหมพอผมทำสำเร็จก็มีคนเดินมาชมบอกโอ้คุณแซกเก่งจังเลยคนอื่นทำไม่ได้อย่างนี้เนาะต้องทำยังไงล่ะให้เป็นแบบคุณแซกได้ผมก็จะบอกแค่ว่ามึงก็ทำอย่างที่กูสอนไงก็เชื่อกันสิแค่นั้นอะพอสำเร็จก็มีคนชื่นชมฮะพอล้มเหลวก็จะมีคนนี่ไงกูว่าแล้วโถกระจอกสมน้ำหน้าเนี่ยนี่แหละชีวิตหรือคนที่มากับเราถ้าเขาเชื่อเราแล้วเขาสำเร็จเขาก็จะยินดีครับเขาขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขามากับเราแต่เขาไม่สำเร็จเขาล้มเหลวอาจจะเพราะว่าเขาดื้อหรืออะไรเองก็ตามแต่เขาจะไม่โทษตัวเองนะส่วนใหญ่อาจจะโทษเราไม่น่าตามมึงมาเลยกูนะพลาดเพราะมึงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งการเป็นคนที่แบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความซวยเสมอนะฮะเราแนะนำเขาไปเขาสำเร็จมันก็ดีไปถ้าเขาล้มเหลวเราก็หมาไปเนี่ยมันคือกฎธรรมชาติแต่ผู้ให้ทุกคนนะฮะคนที่ชอบสอนทุกคนผมให้กำลังใจตรงนี้เลยว่าคุณอย่าท้ออย่าคิดอะไรเยอะเราอยากให้เราก็ให้ทำมันไปเรื่อยๆครับทำไปเพราะเราอยากทำโดยไม่ต้องหวังเลยว่าจะมีคนมาขอบคุณเราไหมทำไปแล้วผลจะเป็นไงก็ช่างแม่งอย่าไปคิดเยอะนะครับผมก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าคนนี้คุณยังผมกล้าพูดเลยนะว่าคนที่ผมชวนผมอยากจะบอกว่าผมไม่เลือกเลยนะว่าคุณฐานะอะไรอาชีพอะไรคนที่ทำงานกับผมได้ทุกอาชีพทุกฐานะคุณจะจนมากๆหรือคุณจะรวยชิบหายรวยสุดๆก็มาเถอะครับเพราะเราใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดใช้วิธีการทำงานวิธีคิดเหมือนกันหมดไม่มีใครเหนือไปกว่าใครคุณจะเหนือกว่ากันก็ตรงที่1ความขยันครับ2คอนเนคชั่นซึ่งคอนเนคชั่นไม่ได้เกี่ยวแค่ว่าคุณรู้จักใครเยอะแบบส่วนตัวนะใน Facebookในไลน์อะไรเงี้ยนี่ก็นับด้วยนะขยันคอนดิชันนะครับทำตามกฎได้แค่นี้มีโอกาสสำเร็จทุกคนครับคนที่รวยอยู่แล้วจะยิ่งรวยขึ้นคนที่จนก็จะกลับมาชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นคนที่มีชีวิตธรรมดาก็อาจจะรวยขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันทำได้เชื่อเถอะนี่มีใครคอมเมนต์มาจริงอ่ะเนี่ยอ๋อมีเว้ยเฮ้ยโถเดี๋ยวนะโอ้เยอะมากเลยอ่ะพี่เล็กทำงานทำอาชีพอะไรอ๋อเก็บบ้านกับเลี้ยงหลานเป็นเจ้านางมหาเทวีเพคะสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนที่มาเม้นนะครับคือผมอยากจะบอกแค่ว่า
คนเราทุกคนนะมีความฝันได้ครับมีเป้าหมายได้ครับแต่ไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่จินตนาการไปวันๆครับทุกอย่างมันต้องเป็นแบบแอคชั่นอะในชีวิตจริงๆอะทำได้จริงๆครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณฝันว่าคุณอยากเป็นนักบินอวกาศฝันได้เลยเว้ยแต่มึงต้องรู้ว่ามึงจะแอคชั่นยังไงจะต้องทำยังไงแล้วไปถึงมันแล้วถ้าเกิดเรารู้เป้าหมายชัดๆอย่างนั้นเราจะรู้เลยครับว่าเราต้องคบใครสังคมแบบไหนเรียนรู้เรื่องอะไรพัฒนาตัวเองอย่างไรต่อให้คุณแม่งยากจนสุดๆแค่ไหนก็ตามมันมีทางไปเสมอครับเพียงแต่ทางของคุณอาจจะยากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองคือเกมชีวิตคนไม่เท่ากันทุกคนจะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตแม่งไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวไม่มีใครเหมือนกันครับคนมีเงินอยู่แล้วรวยอยู่แล้วก็จะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเขาบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวบางคนมีปัญหาเพราะว่าความคิดทัศนคติบางอย่างที่มันทำให้เขามีปัญหาบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาความรักปัญหาทุกอย่างแม่งรู้เป็นปัญหาทำให้คุณแม่งไม่ได้ทำบางสิ่งเพื่อไปยังเป้าหมายของคุณอ่ะมันจะขวางคุณอย่างนึงที่ผมทำก่อนเลยนะฮะคือการเคลียร์ปัญหาในชีวิตครับเรื่องแนวคิดทัศนคติหรือการใช้ชีวิตต่างๆพอเราเคลียร์ปัญหาพวกนี้ออกไปได้ปุ๊บเนี่ยโจทย์ของผมก็เลยมีอย่างเดียวคือทำยังไงล่ะให้กูเนี่ยสำเร็จในชีวิตตามเป้าหมายนี้ที่ต้องการจะทำโดยไม่มีใครเข้ามาขวางโดยไม่มีใครโยนปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาไม่มีใครโยนปัญหาเรื่องอะไรล่ะทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความรักเรื่องเมามอยเพื่อนฝูงเรื่องคือไอ้พวกนี้ผมตัดออกหมดเลยฮะพอตัดออกหมดปุ๊บชีวิตแม่งโล่งเลยเบาเลยตอนนี้โจทย์ของผมเหลือทำไงก็ได้ให้กูรวยทำไงก็ได้ให้กูสำเร็จในชีวิตทำไงก็ได้ให้กูแบบอยู่ได้ในโลกนี้ในชาตินี้โดยที่ต่อให้เกิดวิกฤตอีกกี่รอบกูก็จะอยู่ได้และสุขสบายนี่คือโจทย์ของผมเลยผมไม่ต้องมาทุกข์อะไรเลยนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเข้าใจปะแต่วันนี้หลายคนอาจจะแบบโอ้กูยังทุกข์เรื่องแฟนอยู่เลยกูทุกข์เรื่องเพื่อนร่วมงานทุกข์เรื่องนั้นซึ่งมันเยอะไปเคลียร์ออกไปแม่งไปบ้างเถอะนะครับอย่างเนี้ยผมจะขายรถทิ้งอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าไม่เสียดายหรออุตส่าห์แบบน้ำพักน้ำแรงเลยนะมี BM ขับผมบอกช่างแม่งดิช่างแม่งดิเหี้ย BM มันก็แค่รถอ่ะมันก็แค่เหล็กอ่ะทำไมอ่ะเอาจริงๆคือผมไม่ยึดติดเหี้ยอะไรเลยนะคือถ้าวันนึงบอกว่าอ่ะมึงขายบ้านได้ไหมมึงขายทุกอย่างที่มึงมีแล้วมึงไปทำธุรกิจแล้วมึงไปอยู่ห้องเล็กได้ไหมได้เพราะอะไรผมรู้ว่าผมจะหาได้มากกว่านั้นครับผมรู้ว่ามันจะกลับมาได้อีกผมรู้ว่าผมจะเดินต่ออย่างไรเมื่อเราไม่ยึดติดเราจะเบามากครับสบายมากเลยบางคนบอกว่าผมทำเพลงเนี่ยเมื่อไหร่จะดังโอ้โหมึงยังไม่ดังสักทีอายุมึงก็เท่าไหร่แล้วผมบอกเลยก็กูไม่สนกูอยากทำสิ่งที่กูรักแล้วหน้ากูก็ยังเด็กไงกูยังไม่รีบๆแก่ไงเข้าใจปะต่อให้วันนี้กูจะ40กูก็ยังชีวิตว่ากูรู้สึกว่ากูอายุ20กว่าทำไมอ่ะแล้ว30กว่าจะร้องเพลงไม่ได้เหรอผมเชื่อว่าทำได้ครับแล้วมันต้องมีคนฟังดิคนในโลกนี้เป็นพันล้านมันต้องมีคนฟังนะครับเราตั้งใจดีอ่ะเราแต่งเพลงดีๆออกมาเพลงเราก็ไม่ได้แบบน้ำเน่าอ่ะไม่ได้แบบพูดแต่เรื่องความรักอะไรก็ไม่รู้เราเป็นแนวให้กำลังใจด้วยซ้ำฉะนั้นมันต้องมีคนฟังผมเชื่อเสมอครับทุกคนมีของดีอยู่ในตัวครับเอามันออกมาใช้แค่นั้นเองทำในสิ่งที่อยากจะทำก่อนที่เราจะตายจะได้ไม่ต้องเสียดายครับว่าเออแม่งกูไม่ได้ทำอ่ะทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็สำเร็จทำไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมองเห็นนะครับแต่ขอให้เราพัฒนาปรับปรุงเสมอไม่ให้ย่ำอยู่กับที่ซ้ำๆเดิมๆอะไรไม่ดีก็ปรับปรุงครับผมไม่เคยยึดติดเลยว่าวิเราเคยสำเร็จมาแล้วถ้าเราล้มนะมันจะน่าอายถามหน่อยครับอายแล้วมันทำให้เราอิ่มท้องไหมไม่อิ่มนะฮะไม่อิ่มแน่นอนฉะนั้นเราล้มได้ครับเราก็ลุกได้เราแพ้เราก็ชนะได้ชนะเราก็แพ้ได้เราวิ่งแล้วก็ต้องสะดุดล้มได้อุปสรรคปัญหาในชีวิตเรามันสอนให้เรานิ่งขึ้นครับแล้วเดินอย่างมีสตินะครับเราจะระวังมากขึ้นเราจะวิ่งอย่างมีท่วงท่าที่มันแบบสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเราจะใช้ชีวิตบนความเข้าใจมันมากขึ้นครับผิดครั้งแรกคือประสบการณ์ผิดครั้งที่2มันก็คือประสบการณ์ผิดครั้งที่3มันก็คือประสบการณ์ทุกครั้งคือประสบการณ์แต่จะผิดไปเรื่อยๆไม่ได้นั่นคือเราเริ่มโง่แล้วนะครับ
เราเริ่มโง่แล้วทำไมบางคนบอกว่าอ้าวผิดครั้งแรกทำไมมีครั้งก็มีครั้งที่2ทำไมต้องมีครั้งที่3 4 5มึงเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเรานะที่พัฒนาขึ้นแต่อุปสรรคปัญหาหรือไอ้พวกแบบคนที่มันต้องการให้เราแพ้เนี่ยมันก็พัฒนาสกิลเหมือนกันเว้ยอุปสรรคแม่งก็พัฒนาตัวเองให้แม่งฉลาดขึ้นเหมือนกันฉะนั้นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยนี่ที่มันมาแบบเหมือนทรงดีๆเนี่ยมันคือปัญหาเข้าใจใช่ป่ะนี่แหละคือเหตุผลทำไมเราถึงพลาดได้เรื่อยๆครับแต่นั่นแหละเรายิ่งมีสกิลประสบการณ์ต่างๆทักษะต่างๆมากขึ้นว่าอ๋อโหเราต้องรู้ให้มากกว่ามันเว้ยเราต้องเท่าทันมันมากกว่านี้เราต้องเหนือมันนะครับแล้วเราจะเอาชนะมันได้อยู่กับมันได้หรือต่อให้เราไม่ชนะนะเราอยู่กับมันได้เหมือนกับถ้าเราต้องทำงานกับคนที่เหี้ยครับแต่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันน่ะเราไม่ต้องเอาชนะมันหรอกถ้าเราไม่ต้องแพ้มันแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับอยู่กับคนที่เหี้ยยังไงให้ได้แบบวินวินมึงก็วินกูก็วินแล้วมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วกูก็ไม่ทำอะไรมึงเพราะกูไม่ได้เหี้ยเหมือนมึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะทุกวันนี้ใช้ชีวิตบนโลกเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ต้องคิดอย่างนี้ฮะไม่ใช่แบบคิดแต่จะไปอยู่กับสังคมที่มันมีแต่คนดีๆอ่ะโอ้ชีวิตมึงจะแบบโคตรเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เลยมึงจะไม่มีภูมิคุ้มกันเหี้ยอะไรเลยพอมึงไปเจอแบบแวดล้อมคนแวดล้อมด้วยแบบมีแต่คนที่เหี้ยนะมึงไม่ทันเกมเขาหรอกบางทีมึงต้องมาอยู่ในจุดที่มันเทาๆบ้างครับมีทั้งคนดีและคนเหี้ยรวมๆกันอยู่คุณจะได้รู้เท่าทันว่านี่ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยฉลาดเกมแกมโกงนะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยแม่งโลกสวยมากเลยใสซื่อมากเลยคุณจะได้มีประสบการณ์แล้วคุณก็เตือนเขาได้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยโกงนะไอ้เหี้ยเนี่ยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับจริงนะคือพอเรายิ่งโตขึ้นยิ่งเจออะไรมามากขึ้นนะฮะมันทำให้เรามองโลกได้แบบลึกขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะคนรู้จักหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรามันสอนได้เยอะมากๆนะครับบางคนพอมีเงินแล้วมีแต่คนวิ่งเข้าหาสังคมแม่งโอ้วิ่งเข้ามาทำอะไรก็ง่ายไปหมดผมบอกเลยว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามจงระวังความรู้สึกนั้นไว้จงระวังความคิดความชะล่าใจตรงนั้นไว้เพราะว่าเมื่อคุณกำลังเริ่มชะล่าใจมันจะล่อลวงให้คุณพลาดครับในการใช้ชีวิตครับคุณอาจจะใช้เงินหนักมากๆคุณอาจจะหลงเชื่อเพื่อนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรคุณอาจจะเสียคนไปหลายอย่างคือหลายครั้งที่เราเห็นคนมีตังค์เสียคนถูกไหมฮะคนมีเงินคนที่แบบชีวิตสุขสบายมากๆแล้วทำไมคุณไม่สงสัยหรอบางคนทำไมรวยมากๆแต่โคตรเลยที่มันติดยาอย่างเงี้ยบางคนแบบทำร้ายตัวเองบางคนวันๆไม่ทำอะไรเลยเพื่อสังคมหรือเพื่อตัวเองเลยทำแต่สร้างแต่ปัญหาให้กับตัวเองและครอบครัวเคยสงสัยไหมอ่ะนี่แหละครับนั่นเพราะอะไรเพราะเขาสุขสบายจนเขาไม่รู้เขาต้องแก้ปัญหาอะไรอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาลุ่มหลงเริ่มหลงทางโดนล่อลวงได้ง่ายครับจำไว้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามมันจะมีสิ่งมาล่อลวงคุณอยู่เรื่อยๆล่อลวงทำให้คุณแม่งหลงแล้วนั่นน่ะคือปัญหาเลยที่ทำให้ชีวิตคุณแม่งพังผมกล้าพูดเพราะว่าผมผ่านมาเยอะมากถ้าเกิดใครรู้จักผมจริงๆนะที่ไม่มานั่งไลฟ์สดอย่างนี้นั่งคุยกันแบบตัวนะมีอะไรอีกเยอะครับที่ผมกล้าเปิดกล้าคุยให้ฟังว่าผมผ่านความเหี้ยอะไรมาบ้างผมผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างที่แบบหลายคนในสังคมนี้แม่งเอาจริงๆบางคนประสบการณ์ยังน้อยมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมแม่งประสบการณ์เยอะสุดมันมีคนเยอะกว่าผมอีกนะแต่บางทีบางอย่างผมไม่ต้องการประสบการณ์แบบนั้นให้มันเยอะก็ได้คือเรื่องที่เหี้ยบางเรื่องไม่ต้องเยอะก็ได้ครับนึกออกไหมเอาครึ่งๆก็พอไม่ต้องไปสุดขนาดนั้นถ้าสุดเกินไปเดี๋ยวชีวิตนี้มึงกลับมาไม่ได้กูไม่กลับนะฮะผมก็ไม่อยากแบบเลวขนาดนั้นหรือว่าดีไอ้เรื่องดีๆก็มีแต่แบบผมก็ไม่ได้แบบโอ้ดีมากอะไรเงี้ยไม่บางทีการเป็นคนแบบนี้ก็น่าปวดหัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามองอะไรลึกแล้วเราเป็นคนตรงๆครับมันทำให้เราแบบเหมือนเป็นคนมีกำแพงในชีวิตที่สูงสุดๆเลยใครจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราคุยได้เรารู้จักได้แต่สนิทสุดๆบ้างมากได้ไหมยากครับเพราะเรามีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงแบบสูงเหี้ย
เอาจริงสุ่มเหี้ยเลยแม้แต่คนที่เป็นแฟนเป็นคนรักเราเป็นพ่อแม่เรายังไม่สามารถเข้ามาได้ขนาดนั้นเพราะเรามีโลกของเราจริงๆนะครับคือโลกมันสอนให้เราเป็นแบบนี้ประสบการณ์สอนให้เราเป็นแบบนี้คนเราเติบโตมาแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นชีวิตผมตั้งแต่ผมเด็กจนผมโตมาทุกวันนี้มันสอนให้เราเป็นแบบนี้มันสอนให้เราอยู่กับตัวเองมากกว่าอย่างอื่นนะครับเนี่ยอยากแชร์ประสบการณ์เงี้ยเยอะๆจังเลยอ่ะจริงอยากเห็นคนมาดูเยอะๆอยากฟังคอมเมนต์อยากได้แบบได้รับแง่คิดบางอย่างจากคนอื่นบ้างนะครับแต่อย่างว่าคือพอเรายังไม่ได้เป็นคนดังอะไรมากใครล่ะจะมาฟังใครล่ะจะมาดูใครล่ะจะมาอยากรู้เรื่องราวของเราหรือประสบการณ์ของเราถึงแม้มันจะมีประโยชน์กับเขาก็ไม่สนหรอกเพราะเราไม่ใช่คนดังหลายคนเลือกเสพข้อมูลต่างๆจากคนดังแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่คนดังทุกคนนะครับที่แม่งจะสอนทุกคนได้หรือมีประสบการณ์มากพอที่จะแนะนำหรือชี้วัดอะไรได้เนี่ยบางครั้งผมไปฟังคนดังหลายคนสอนผมอยากจะอุทานมากเลยว่าไอ้เหี้ยสอนเหี้ยอะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ควรสอนแบบนั้นหรือบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องสอนกันหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดนะครับเรื่องบางเรื่องต้องปล่อยให้คนที่เขาเผชิญปัญหาคิดเอาเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผลลัพธ์ในสิ่งนั้นๆของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันคุณเข้าใจปะเหมือนบางคนแบบว่ามีคนปรึกษาคุณบอกเนี่ยกูมีปัญหากับแฟนกูจะเลิกดีไหมในมุมมองคนนึงบอกว่าเฮ้ยเลิกไปเลยชีวิตมึงมีอะไรดีกว่านั้นชีวิตมึงมีอะไรดีกว่านั้นแต่คุณเข้าใจไหมว่าเราอาจต้องบอกเขาว่ามึงคิดเอาเองมึงต้องเลือกด้วยตัวมึงเองเพราะบางครั้งครับการที่เขาเลือกในสิ่งที่เราไม่ได้ถูกใจมันอาจเป็นความสุขที่สุดของเขาก็ได้ก่อนเขาตายงงใช่ไหมคือทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองอะเอาง่ายๆเลยบางครั้งเป็นเหตุผลโง่ๆด้วยซ้ำแต่มันเป็นความโง่ที่มีความสุขอะครับเออมันก็เลยทำให้เราแม่งตัดสินอะไรแบบนั้นด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยแหละมันเลยทำให้การทำไลฟ์หรือว่าการจะทำรายการที่เป็นการให้คำแนะนำอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะจริงๆแล้วครับการเป็นโคชชิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่แม่งไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับมึงอย่ามาบอกว่าเนี่ยกูไปเรียนคอร์สมาแล้วไปผ่านโค้ชคนนี้มาไปเจอครูคนนี้มาอาจารย์ท่านนี้สอนมาแล้วกูสามารถโคชชิ่งคนได้ผมบอกเลยไม่เกี่ยวต่อให้มึงไปเรียนคอร์สระดับโลกมามึงจะโคชใครไม่ได้เลยถ้ามึงยังโคชชีวิตตัวเองไม่ได้โคชบางคนนะชิบหายชีวิตมึงยังแบบส้นตีนอยู่เลยนะบางคนน่ะมีแต่เงินแต่ความคิดอย่างอื่นแม่งกระป๋องกระแป๋งมากเลยความรักแม่งก็ส้นตีนมากเลยแต่เสือกมาเป็นแบบโค้ชไปสอนคนอื่นเขามึงจะมาชี้นำคนอื่นเขาในเรื่องความรักบ้างเรื่องของแนวคิดเหี้ยอะไรบ้างเงี้ยมึงเลิกเลยจบเถอะพอเหี้ยแม่งโคตรหลอกลวงเอาจริงๆคนเก่งบางคนเขาเก่งกว่ามึงไม่รู้กี่ล้านเท่าเขายังไม่แบบมาบอกเลยว่าแม่งกูเก่งกูสอนได้จริงอย่างผมถามผมรับฟังได้นะให้คำแนะนำได้นะแต่มึงต้องกลับไปคิดกันเอาเองนะตัดสินกันเองนะกูไม่เกี่ยวนะชีวิตมึงจะดีหรือจะหมาจะเหวจะหาอะไรก็ตามอยู่ที่มึงไม่อยู่ที่กูตัวใครตัวมันครับแนะนำได้รับฟังได้ชี้นำได้อธิบายให้เห็นตัวอย่างได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมึงต้องคิดเอาเองเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คงเป็นวันที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะที่สุดแล้วนะฮะและมีคนดูเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ผมทำไลฟ์มานะครับก็จะเป็นเพราะคุณมากนะถ้าเกิดว่าคุณกดแชร์ไปนะฮะเผื่อจะมีใครมานั่งดูว่าไอ้เหี้ยนี่มันบ่นอะไรของมันวะแต่เชื่อเหอะถ้ามึงฟังกูจบนะมึงได้อะไรเยอะอะเยอะจริงๆแล้วบอกเลยนะมึงไม่ต้องไปเสียตังสมัครคอร์สส้นตีนอะไรกับโค้ดใดๆทั้งสิ้นแล้วมึงไม่ต้องแบบไปกราบไหว้บูชาครูหาเหวอะไรของพวกมึงอะนะครับไม่ต้องไปเอาเงินแบงก์กาโมมาใส่กระเป๋าตังค์หลอกๆเพื่อให้มึงว่าเงินแม่งเยอะดึงดูดเงินดึงดูดควยอะไรครับไม่ใช่ไลฟ์โค้ด
มไม่ใช่ไลฟ์โค้ชเอาจริงใครเรียกผมโค้ชนะใครเรียกผมว่าเป็นครูนะกูโกรธอ่ะกูโกรธจริงอ่ะคือไม่ใช่เข้าใจป่ะสมัยก่อนเนี่ยผมแบบพยายามจะทำงานด้านโค้ชใช่ไหมผมยังแบบเฮ้ยอย่าเรียกกูแบบนั้นเรียกกูเทรนเนอร์ก็พอคืออย่างน้อยเทรนเนอร์มันคือผู้ฝึกมันยังดูแบบก็เป็นแค่ผู้ฝึกอ่ะไม่ใช่โค้ชอะไรของมึงทั้งนั้นแต่ณวันนี้เทรนเนอร์ผมก็ไม่อยากเรียกตัวเองแล้วนะเรียกกูพี่แซคก็ได้อ่ะนะหรือผมเคยเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยอ่ะเรียกผมอาจารย์ก็ได้อ่ะเหมือนเรียกเป็นอาจารย์คนนึงแต่ไม่ใช่อาจารย์แบบเหมือนครูแบบคิดบวกครูบ้าบอแตกไม่เอาผมอยากให้คุณมองผมเป็นแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่มากกว่านะครับถ้ามีใครถามผมว่าผมควรไปเรียนคุณควรไปเรียนคอร์สไหนคะกับโค้ชคนไหนอาจารย์คนไหนผมบอกเลยไม่ต้องไปมึงไปซื้อหนังสืออ่านมึงไปซื้อหนังสืออ่านหนังสือในร้าน C1 ร้านหนังสือเนี่ยมีขายมึงอ่านหนังสือเพราะไอ้พวกที่มันเอามาสอนมึงมันเอามาจากหนังสือหรือมึงไปดูคลิปที่คนดังๆเขาสอนเนี่ยอาจารย์ดังๆเขาสอนหรือเขาแปลไทยมาแล้วมึงไปดูคลิปจบไอ้เชี่ยไม่ต้องไปเรียนเสียเวลามึงเอาเวลามานั่งคุยกับคนให้มากเอาเวลาไปปฏิบัติไปฝึกไปลองจริงไปล้มเหลวจริงสำเร็จจริงนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องความรู้สึกจริงๆกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือก็ตามแนะนำไปพบจิตแพทย์ดีที่สุดไปหาหมอพบจิตแพทย์หรือทางที่ดีกว่านั้นออกไปทำกิจกรรมที่ตัวเองไม่เคยทำอย่าอยู่ในจุดเดิมๆนะครับออกไปมีสังคมใหม่ๆไปทำสิ่งใหม่ๆบางคนบอกว่าพี่แซคแต่ว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคนะเราไม่ได้อยากเป็นทุกอย่างมีเหตุและผลคุณเข้าใจใช่ป่ะก่อนจะมี100มันต้องมี0มาก่อนก่อนคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองได้โดยที่แบบแม่งไม่มีเหตุและผลแปลว่าคุณต้องมีความเครียดความทุกข์ความเศร้าความเหงาส้นตีนอะไรไม่รู้แม่งสะสมหมักหมมมานานแล้วจนมันกลายเป็นซึมเศร้าฉะนั้นโรคซึมเศร้ามึงจะแก้ทันทีไม่ได้แปลว่ามึงต้องกลับย้อนกลับมาแก้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแล้วมึงเหงาเรื่องอะไรมึงเครียดเรื่องอะไรเนี่ยมึงคิดมากเรื่องอะไรมึงทุกข์เรื่องอะไรมันต้องไปแก้ตรงต้นเหตุตรงนั้นไลฟ์โค้ชก็ช่วยมึงไม่ได้เข้าใจใช่ป่ะทำไมถึงต้องมีจิตแพทย์แต่สิ่งที่ดีกว่าจิตแพทย์ดีกว่าไลฟ์โค้ชทั้งหมดคือมึงต้องออกไปทำอะไรก็ตามที่ไม่เคยทำอ่ะกิจกรรมที่มึงสนุกกับมันได้อ่ะนะครับเรียกพี่แซคหน้าบูธได้ไหมครับบูธดีเจได้อยู่นะฮะได้อยู่นะฮะชอบยืนตรงบูธดีเจเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นก็จริงมึงไม่ต้องไปพึ่งหรอกนะครับบางคนออกไปเล่นกีฬานะครับออกไปเล่นกีฬาออกไปเจอกิจกรรมใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับหรืออ่านหนังสือที่มันให้แนวคิดดีๆนะครับบางอย่างนะครับมันจะช่วยได้เหมือนกันผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรที่มันจะสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ 100% ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวคุณน่ะถ้าตัวคุณพยายามรักษาตัวเองพยายามฮีลตัวเองรู้ว่าอะไรคือความเหงาอะไรคือความเครียดอะไรคือความเศร้าที่คุณเจออยู่แล้วไปแก้ตรงจุดนั้นน่ะมันถึงจะดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นต่อให้คุณไปหาหมอ10หมอให้ยาจนแบบหายแล้วแต่ว่าไอ้ต้นเหตุของโรคซึมเศร้ามันยังอยู่ความเศร้าเหงาเครียดของคุณมันยังอยู่สุดท้ายมันจะกลับมาเป็นใหม่มันก็คงเหมือนมะเร็งอะเมื่อเป็นแล้วถ้ารักษาแล้วไม่ทันแล้วมันกระจายตัวไปแล้วต่อให้จุดใหญ่มันหายจุดเล็กแม่งก็ติดว่าโตอีกเข้าใจปะมะเร็งบางทีก็มาจากความเครียดอะเครียดมากๆเซลล์แม่งก็เปลี่ยนกลายเป็นมะเร็งบางคนแก่วัยโซมมากเลยหน้าตาแบบเฮียบางคนอายุน้อยกว่ากูอีก20กว่าบางคนนี่หน้ามึงไปแล้วอะเพราะอะไรเพราะว่ามึงกิจวัตรประจำวันของมึงทำลายชีวิตตัวเองไงทำลายสุขภาพทำลายทุกอย่างเลยอะถามว่าผมเครียดไหมบางคนบอกว่าแสดงว่าพี่แซคไม่เครียดเลยเปล่ากูเครียดทุกวันเลยเครียดแต่เครียดเรื่องงานเข้าใจปะเครียดงานเครียดเรื่องเงินเครียดเนี่ยโควิดเนี่ยเครียดชิบหายเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยเพราะมันคือพอเราไม่ได้ทำงานด้วยยิ่งแบบให้กูไปไหนอะโอ้แบบถามว่าเครียดไหมเครียดนะตอนนี้คือพยายามขยันทำธุรกิจครับเพื่อทุกอย่างมันกลับมาเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแบบ
โอ้ฟุกออปชันใหม่นะครับกลับมาสนุกกับชีวิตใหม่อีกรอบนึงบางคนบอกโอ้โหพี่ไม่ดูไม่ทุกข์หรอถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอุปสรรคมากๆแล้วแบบบางทีธุรกิจล้มเหลวพี่เบื่อมากไหมเอาจริงๆนะบางทีมันก็เบื่อจนอยากตายเลยนะแต่คิดไปคิดมาโอ้โหตายไปก็เป็นภาระเขาไงฮะต้องมาทำงานศพอีกผมเลยบอกที่บ้านบอกว่านี่ผมบริจาคร่างกายทั้งหมดแล้วนะครับให้สภากาชาดเดี๋ยวพอตายปุ๊บให้เขาเอาไปเลยนะมึงไม่ต้องจัดงานศพพี่อะไรนะแล้วไม่ต้องสวดศพอะไรให้กูไม่ต้องมาจุดธูปเพื่อนำทางกูกลับบ้านไม่ต้องเฮ้ยไม่สงสัยกันเหรอวะคนเราแม่งฉลาดฉลาดอยู่พอมึงตายเสร็จมึงกลายเป็นผีที่โง่โง่อย่างเงี้ยเหรอกลับบ้านไม่ถูกไอ้เหี้ยผมชอบเรื่องผีมากนะผมฟังเรื่องผีฟังเดอะโกสต์ตลอดทุกวันผมฟังเป็นกิจวัตรเลยแต่แปลกนะคือผมไม่เชื่อว่าถ้าผมเป็นผีผมจะเป็นผีที่โง่อ่ะกลับบ้านไม่ถูกต้องดมตามกลิ่นธูปอ่ะผมไม่เชื่อเข้าใจปะกูเป็นผีกูก็กูหากินเองก็ได้แต่กูหิวกูก็ต้องไปหากินเองกูไม่รู้มันคือพลังงานน่ะมันคือพลังงานน่ะผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับทุกอย่างนะครับผมบอกเลยเชื่อทุกอย่างแต่ผมมองมันเป็นตรรกะแบบบนเหตุและผลที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้อ่ะเราไม่ควรเป็นผีที่โง่ครับถ้าจะเป็นผีอ่ะไม่ใช่แค่ตายปุ๊บกลับบ้านไม่ถูกจ้าไม่เอาทูบมาเชิญกูกลับไม่เป็นจ้านั่นแปลว่าเขาอาจจะโง่มาตั้งแต่ก่อนตายหรือเปล่านะก็นี่เราคุยกันถึงเรื่องไหนวะเนี่ยมั่วซั่วไปหมดเลยก็ฝากไว้ครับ Facebook ผมนะถ้าคุณสนใจอะไรที่ผมโพสต์มาเรื่อยๆต่างๆเอาไปทำตามกันแล้วกันอยากทำด้วยกันก็ทักมานะเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าทำยังไงนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายไม่ต้องครับใช้เงินนิดเดียวที่เหลือเอาความขยันมาเอาความตั้งใจมาอยากเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับทำงานกับผมใช้เงินไม่เยอะครับใช้ทุนน้อยๆขยันเยอะๆนะครับแล้วก็ทำตามกฎระเบียบที่มีอย่าแหกกฎอย่าดื้อด้านนะครับจะตบกระบาลแหกนะครับอ่ะวันนี้คงเท่านี้แหละเราเมาส์มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักไปหาอะไรกินดีกว่าเจอกันใหม่คราวหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดอีกขอบคุณที่มาดูกันวันนี้คนเยอะมากขอบคุณมากๆครับ